สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูป่านนะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมศิลปะกันนั้นครูป่านมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าสี่สหายประจนภัยนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยนะคะเช้าที่อากาศแจ่มใสวันหนึ่งมีบุรุษไปรษณีย์เข้ามาในหมู่บ้านรับพัสดุด้วยครับเอ๊ะจากใครกันนะลูกหมูลูกหมาลูกหมีและเสือน้อยต่างพากันสงสัยถึงเหมือนหลานที่รักของตาช่วยเอาใบพัดสี่อันไปส่งที่บ้านตาให้หน่อยนะตามั่นใจว่าหลานจะต้องทำได้รักหลานมากที่สุดจากตาปอหลอกตาให้แผนที่มาด้วยนะพัสดุจากคุณตานั่นเองไปตามแผนที่ต้องข้ามสะพานตรงนี้นั่นคุณป้ากำลังเข็นรถผลไม้พวกเราไปช่วยคุณป้าหน่อยเอ้าฮึโอ้แย่แล้วใบพัดสีแดงหล่นจะมีใครเห็นไหมนะโอ้โหตลาดแสนวุ่นวายตรงนั้นกำลังขุดถนนตรงนี้มีไอศกรีมแสนอร่อยขนมปังปิ้งส่งกลิ่นหอมมาจากที่ไหนกันนะนั่นลูกแมวน้อยเดินถือใบพัดสีแดงตามมาเด็กๆเห็นไหมนะมาถึงสนามเด็กเล่นลูกแมวน้อยจะคืนใบพัดให้สี่สหายแล้วสี่สหายของเราไปเล่นอยู่ที่ไหนกันเสียล่ะหลงทางแล้วพวกเราต้องไปทางไหนกันนะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาลูกแมวน้อยก็ตามมาแต่ไม่เจอสักทีไหว้พระขอพรแล้วค่อยหาทางใหม่กันดีกว่าทางนี้ไงโอ้ลูกเสือระวังนะแล้วไปทางไหนต่อดีล่ะเนี่ยมีสวนของใครนะผลไม้เยอะแยะเลยนั่นคุณลุงเจ้าของสวนกำลังเก็บผลไม้พวกเราช่วยกันเดี๋ยวก็เสร็จคุณลุงใจดีแบ่งผลไม้ให้กินสี่สหายก็แบ่งขนมให้ด้วยอร่อยจังเลยโอ้ลูกหมูสังเกตเห็นอะไรเหมือนในแผนที่นี่น่ะเย้ถึงบ้านคุณตาแล้วคุณตาออกมารับสวัสดีครับคุณตาแล้วลูกแมวน้อยล่ะหายไปไหนเครื่องบินไม้สี่ลำคุณตาทำไว้ให้อ้าวแต่ใบพัดสีแดงหายไปสี่สหายเล่นได้แค่สามลำแบ่งกันเล่นก็สนุกได้ไม่เป็นไรเอ๊ะหน้าต่างนั่นใครกันนะลูกแมวน้อยไงเจอสี่สหายแล้วในที่สุดเย้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานเรื่องสี่สหายประจนภัยสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะแต่เอ๊ะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่าตัวละครในนิทานมีสัตว์อะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะตัวละครในนิทานจะมีพี่หมีพี่หมาน้อยพี่เสือและตัวสุดท้ายคือพี่หมูนั่นเองค่ะแต่เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าตัวละครในนิทานเกี่ยวข้องอะไรกับกิจกรรมศิลปะของเราในวันนี้ครูป่านจะบอกให้นะคะครูป่านจะพาเด็กๆไปพับกระดาษเป็นรูปใบหน้าของสัตว์ทั้ง4ตัวนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะนำมารู้จักอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะ 1. กระดาษสีทั้งหมด4สีโดยเด็กๆสามารถเลือกสีของใบหน้าสัตว์ต่างๆได้ตามใจชอบเลยนะคะ 2. ปากกาเมจิกสีดำหรือปากกาสีดำที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านค่ะแต่ถ้าหากใครไม่มีให้เด็กๆใช้สีแทนก็ได้นะคะพับครึ่งกระดาษตามแนวทะแยงทั้งสองข้างโดยให้ด้านสีขาวอยู่ด้านใน
แล้วพับมุมด้านข้างเข้ามาทั้งสองข้างพับด้านบนลงมาเล็กน้อยพับปลายด้านข้างเฉียงออกแล้วพับด้านข้างที่เป็นสามเหลี่ยมเข้าไปจากนั้นพลิกอีกด้านแล้วพับส่วนล่างเหมือนคุณครูแบบนี้เลยค่ะพับครึ่งกระดาษตามแนวทะแยงทั้งสองข้างโดยให้ด้านสีขาวอยู่ด้านในแล้วพับปลายด้านข้างเฉียงออกไปทั้งสองข้างจากนั้นพับส่วนล่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะพับครึ่งกระดาษตามแนวทะแยงทั้งสองข้างโดยให้ด้านสีขาวอยู่ด้านในจากนั้นคลี่กระดาษออกแล้วพับด้านข้างเข้ามาให้มุมของกระดาษอยู่กึ่งกลางแล้วพับครึ่งจากนั้นพับส่วนปลายเข้ามาทำเหมือนคุณครูแบบนี้นะคะแล้วพับมุมด้านบนทั้งสองข้างเพื่อทำเป็นหูของหมูค่ะพับครึ่งกระดาษตามแนวทะแยงโดยให้ด้านสีขาวอยู่ด้านในทั้งสองข้างก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะพับมุมด้านข้างเข้ามาทั้งสองข้างพับมุมด้านบนลงมาเล็กน้อยจากนั้นพับปลายด้านข้างเฉียงออกไปแล้วพับปลายด้านบนลงมาเพื่อทำเป็นหูของหมี
แบบนี้ค่ะต่อไปพับด้านข้างที่เป็นสามเหลี่ยมเข้าไปแล้วพับส่วนล่างขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นกลับกระดาษแล้วพับส่วนล่างขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้นี้เลยแล้วพับปลายด้านล่างมาเล็กน้อยเพื่อทำเป็นจมูกของหมีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการพับใบหน้าของเจ้าสีสหายไม่ยากเลยใช่ไหมคะและนอกจากจะพับไม่ยากแล้วเด็กๆยังสามารถนำใบหน้าของเจ้าสีสหายไปเล่นเป็นบทบาทสมมติหรือว่านำไปเล่าเป็นนิทานได้อีกด้วยนะคะแต่ครูปั่นอยากจะรู้ว่าใบหน้าของเจ้าสีสหายของเด็กๆเด็กๆเลือกใบหน้าเป็นสีอะไรกันบ้างนะถ้าเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็นำมาส่งคุณครูด้วยนะคะคุณครูจะรอดูความน่ารักของเจ้าสีสหายของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้ครูปั่นขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ